ณสารพีให้ฉันช่วยก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะทำไมเธอไม่ไว้ใจฉันเหรอไหนเธอเป็นคนบอกเองว่าให้ทุกคนในบ้านนี้เนี่ยช่วยดูแลคุณน้าลำเจียกไงล่ะแกไม่รบกวนคุณสารพีหรอกค่ะงั้นก็ตามใจเธออุ๊ยเสร็จแล้วเหรอเนี่ยสงสัยทานได้แล้วล่ะพี่เห็นว่าเธอตั้งใจพี่เทพคะพี่เทพก็มองสารพีนี่แง่ร้ายเกินไปนะคะผู้หญิงอย่างเธอไม่เคยมีเมตตาจิตให้กับคนดีๆอย่างคุณดอกแก้วแล้วนี่เป็นคนป่วยอย่างคุณนั้นลำเจียกเธอจะมาทำดีด้วยเพื่ออะไรกันถ้าไม่ใช่เพราะอยากกลั่นแกล้งพี่เทพเสียแรงนะคะที่รู้จักกันมาตั้งนานทำไมต้องมาใส่ร้ายสารพีแบบนี้ด้วยล่ะคะก็เพราะว่ารู้จักเธอมานานนะสิถึงได้รู้ว่านิสัยใจคอเธอเป็นคนยังไงออกไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธออย่าให้พี่ต้องไปเรียนคุณพ่อว่าเธอมาเกะกะระรานได้แม้กระทั่งคนป่วยออกไปตายละข้าวต้มหกหมดเลยเดี๋ยวทำใหม่ดีกว่านะครับต้องเตรียมของอะไรบ้างผมช่วยไม่ต้องหรอกค่ะคุณเทพเดี๋ยวฉันทำเองค่ะคุณดอกแก้วผมเคยบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราสองคนต้องช่วยดูแลคนนั้นลำเจียกด้วยกันแต่ว่าคุณรัศมีดาราเธอรอคุณอยู่ข้างนอกนะคะถ้าเกิดว่าเธอมาเห็นว่าคุณคลุกอยู่ในครัวเธออาจจะเข้าใจว่าคุณไม่เต็มใจต้อนรับเธอก็ได้นะคะฉันทำเองได้ค่ะอยู่กับใครแต่ใจฉันยัง